ตอนนี้กรีนตีเข่าขวาบ้างทบหมัดตีเข่าซ้ายที่พีที่หน้าขาทบหมัดตีโอ้โหพอจะตีเข่ายังไม่ทันจะขึ้นเลยครับหมอฉลาดรีบนั่งไปก่อนเอาละใส่หน้าแล้วครับรอนี่กรีนใส่หน้าโดนเข่าขวาจักคนที่แทนโดนเข่าซ้ายทีหนึ่งโดนเข่าขวาจักอีกทีที่หน้าอกทบหมัดปรีเข้าไปไม่ฟังเสียงนี่เนี่ยตีเข่าขวาเข้าไปนี่เนี่ยเข่าขวาทีหนึ่งขวาได้ทีหนึ่งเข่าซ้ายของสมบัติตีตีเข่าซ้ายทีที่หน้าขาสมบัติตีเข่าขวาอีกทีหนึ่งสมบัติตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายอีกรอนิกรีเข้ากอดคอไว้สมบัติตีเข่าขวาแล้วผลักรอนิกรีล้มลงไปลุกขึ้นมาตอนนี้กุนแกร์ตอนนี้กุนลุกขึ้นยืนนะครับเชียร์สมบัติใหญ่ตอนนี้กรีนต่อยขวาที่หน้าของสมบัติแล้วโดนข่าวขวาของสมบัติตอนนี้กรีนถีบซ้ายยันไว้ต้องระวังหมัดของรอดี้กรีนนะครับสมบัติเพราะว่าหมัดหนักตอนนี้กรีนเนี่ยหมัดหนักครับตอนนี้หันไปที่ต่อยแล้วต่อยตีข่าวขวาสมบัติตีข่าวขวาตอบหมัดตีเข่าซ้ายเข้าไปอีกทีนึงรอนิกรีนก่อนแรกพอดีเรายังต่อไปนี้นะครับสามยกนี่รอนิกรีนก็เป็นมวยไทยที่เป็นนักมวยที่ชกมวยไทยได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับสมบัติสรธนกุลจะต้องเปลี่ยนสไตล์การชกครับแทนที่จะใช้วงนอกโดยการเตะขวาตอนนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ครับหันมาแทงเข่าใส่รอนิกรีนแต่อย่างไรก็ตามครับต้องระมัดระวังกำปั้นหมัดขวาของรอนนี่กรีนเหมือนกันเพราะว่าเป็นนักมวยที่มีหมัดขวาที่หนักเอาเรื่องทีเดียวแล้วก็รอนนี่กรีนนั้นก็ยังสามารถตอบโต้ด้วยการแทงเข่าเข้าไปบริเวณลำตัวของสมบัติได้งามๆหลายดอกเหมือนกันคู่นี้สูสีครับท่านผู้ชมครับยังมองไม่ออกว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือนะครับยกนี้เป็นยกที่4ครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือรอนนี่กรีนซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งครับนักมวยจากค่ายของท็อดดี้ครับเอาละครับชมยกที่4ครับเชิญพบกับคุณมานิชครับเตะขวาที่เขียนหน้าไปนี่กรีนถีบจากการสมบัติเตะขวากำลังโผล่อีกรอนี่กรีนพยายามจะใช้เสาบัตรนะครับสมบัติก็เตะขวาไม่รอละสมบัติไล่กรีนไปเตะขวาที่แขนเวียงก็จะล้มมาสมบัติลงไปอยู่ข้างล่างรอนิกรีนเนี่ยน่าดูทีเดียวแล้วครับต้องบอกว่าซุปเปอร์สตาร์โดนเข่าซ้ายไปทีนึงสมบัติโยนเข่าพลาดไปรอนิกรีนยังสาวบัตรแต่ไม่ถูกจังๆนะครับสมบัติเตะขวาเขาชายโครงสมบัติเตะขวาชายโครงอีกบัดเตะขวาเขาที่แขนบัดเตะซ้ายไม่ถูกรอนิกรีนต่อยขวาเสียบต่อยซ้ายถูกที่หน้าของสมบัติสมบัติลอยหน้ามาไม่เป็นไรรอนิกรีนพยายามจะใช้หมัดแล้วนะครับตอนนี้สมบัติเตะขวากระลำตัวอีกสมบัติเตะขวาที่รอนิกรีนต่อยซ้ายไปที่กกหูของสมบัติรอนิกรีนต่อยซ้ายที่หน้าของสมบัติทีหนึ่งสมบัติเตะขวาเขาที่ไหล รอนิกรีนไม่กลัวนะครับย้ำไล่เข้ามาสมบัติเตะอีกแต่ว่าตอนนี้โดนถักถากสมบัติถีบซ้ายเข้าไปให้รอนิกรีนสาวหมัดซ้ายมาไม่ถูกนี่ครับเราจะเห็นว่านักมวยต่างชาติพยายามมาฝึกฝนมวยไทยแล้วก็พยายามต่อสู้แล้วก็มวยไทยได้ไม่เลวทีเดียวละโดนเตะขวาก็ยังไม่ลงนะครับรอนิกรีนนี่แข็งมากเป็นขวัญใจของเขาแหละสำหรับมวยไทยสมบัติปีกรอนิกรีนเตะซ้ายเจ็ดสมบัติเตะขวาเกือบก้านคอนะครับไม่โดนจังๆรอนิกรีนถีบ
มบัดเตะขวาไม่ยักเต้นถอยห่างแล้วเตะถอยแล้วเตะถอยแล้วเตะลอยหน้าลอยตาโรนิกินเตะซ้ายกับพับในแล้วต่อยขวาเฉียดหน้าของสมบัติไปสมบัติเตะขวาเกือบก้านคอไม่ถึงก้านคอแม้จะเอาสัก 10,000 บาทไม่ได้ซะหรือเตะขวาทีนึงเดี๋ยวครับรอจังหวะไอ้ดีๆรอได้กินเตะพอดีละครั้งหมดยกที่4จากมุมที่ให้น้ำนะครับมาหาคุณแคล้วธนิกุลเพื่อที่มาฟังแผนการชกแล้วครับเพราะว่าในยกที่4นั้นต่างฝ่ายต่างแลกแล้วก็ต่างฝ่ายต่างโดนครับสมบัตินะใช้แข้งขวาส่วนรอนนี่กรีนนั้นก็ใช้หมัดนะครับนี่นะครับดูภาพซ้ำอีกครั้งหนึ่งสมบัติไม่กาดแล้วครับไม่กาดแล้วกาดตกลงมาข้างล่างพยายามต่อยพยายามเตะนะครับแต่ว่ารอนนี่กรีนเนี่ยสาวหมัด1 2ใส่เข้าไปบริเวณใบหน้าของสมบัติได้หลายหมัดยกนี้เป็นยกสุดท้ายครับเชิญพบกับคุณมานิชครับแล้วขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบแล้วก็ทั้งไทยทีวีสีช่อง3ได้ทราบด้วยนะครับว่าหลังจากจบคู่นี้แล้วมีมอบรางวัลเข็มขัดแล้วผมจะขอสัมภาษณ์คุณแก้วธนิกุลก่อนนะครับก่อนที่จะได้ดูมวยผู้หญิงกันต่อไปนี่ล้มไปด้วยกันทั้งคู่อะละเร่งกันใหญ่ทั้งคู่ตอนนี้ตีนล้มลงไปอยู่ข้างล่างผมปัดเตะขวาทีนึงฮึกเขิงทำไมเตะขวาทีนึงโดดเตะเลยเขากอดเอาไว้ตอนนี้กรีนก็เรียกว่าเป็นมวยเป็นมากกับมวยทุกตัวที่ชกวันนี้นะครับโดนเข่าซ้ายของสมบัติอีกทีนึงแล้วตอนนี้กรีนพยายามตีเข่าพยายามจะปัดขาเตะปัดขาลดลงไปเดี๋ยวแต่เลยจะใช้วิชายูโดสมบัติเตะขวากับลำตัวหลังจากจบคู่นี้แล้วเราไปสัมภาษณ์คุณแคล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตัดไปโฆษณาแล้วเราก็จะพบกับมวยหญิงนะครับสมบัติเตะขวาอีกสมบัติทิมหมอนี่ดีจริงๆเมื่อวานตอนชั่งน้ำหนักเขาก็แย่กันหน้าดูดิมกันแหละครับสมบัติเตะขวาเขาที่ไหล่หมอนี่พยายามต่อยด้วยหมัดซ้ายสมบัติไม่กลัวสมบัติหลอกเข้าไปสมบัติเตะขวาเขาลำตัวได้หนักหน่อยเตะอีกทีเขาที่ลำตัวโดนรอนนี่กรีนก็เตะขวาบางทีขาปั๊บนอกสมบัติโดนไล่มาเหมือนกันเชียร์กันใหญ่นะครับตรงนี้รอนนี่เขาเรียกชกกันหน้าดูนะครับคู่นี้สมบัติร้อยนะผักล้อเลยครับเห็นแต่สมบัติหมอนี่กรีนต่อยซ้ายเฉียดไปนะครับว่าหมอนี่เขาบอกหมัดขวาหนักแล้วก็จะสมบัติไม่กลัวตีบซ้ายสมบัติเต้นถอยไปรอนนี่กรีนเตะขวาเบาๆแล้วต่อยซ้ายที่หน้าของสมบัติได้ทีนึงแต่ไม่จังสมบัติโยนเข่าซ้ายรอนนี่กรีนเตะขวาที่ขาสมบัติรวบคอมาตีเข่าติดเชือกอยู่กรรมการแยกออกมาทีละครั้งหมดยกครับท่านผู้ชมครับหมดยกสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นก็โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันได้อย่างครบเครื่องทีเดียวแล้วก็ตามต้องขอชมเชยนักชกจากอังกฤษครับรอนนี่กรีนซึ่งสามารถชกมวยไทยได้อย่างดีนะครับแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้ได้อย่างเหนียวแน่นได้รับเสียงเชียร์จากแฟนๆมวยรอบสนามครับสมบัติปัตตานิกุลของไทยเรานั้นก็ไม่เลวครับออกอาวุธมวยไทยได้หนักหน่วงรุนแรงทีเดียวตอนนี้ก็ต้องดูกันแล้วครับว่ากรรมการผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านนะครับจะให้ใครเป็นฝ่ายได้รับการชูมือสมบัติสอธนิกุลนั้นเป็นแชมป์โลกนะครับเป็นแชมป์โลกมวยไทยนานาชาติส่วนผู้ท้าชิงก็คือรอนนี่กรีนจากอังกฤษครับสำหรับรอนนี่กรีนนั้นขอเรียนท่านผู้ชมได้ทราบอีกครั้งนึงนะครับว่าเป็นซุ